สดีค่ะนุกวีนะคะก่อนหน้านี้นะคะ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 14.7 รอบนี้จะเป็นการอัปเดตของ iPad จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะใน iPad OS 14.7 แอปบ้านนะคะสามารถจัดการนาฬิกานับถอยหลังบน HomePod ได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการอัปเดต AirPods Cast นะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะดูรายการทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่เราติดตามค่ะใน iPad OS เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะได้มีปัญหาเวลาเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีชื่อแปลกๆทำให้การตั้งค่าเครือข่ายค้างแล้วก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้นะคะซึ่งใน iPad OS 14.7 นะคะได้แก้ไขปัญหานี้แล้วค่ะต่อไปนะคะใน iPad OS 14.7 นะคะได้แก้ไขปัญหาเพลงหยุดเล่นเองเวลาที่เราเล่นเพลงแบบ Lossless หรือ Dolby Atmos ใน Apple Music ค่ะและใน iPad OS 14.7 นะคะได้แก้ไขปัญหาเมนู Share Playlist ที่หายไปในแอป Apple Music ด้วยค่ะในส่วนต่อไปนะคะได้แก้ปัญหาเครื่องแสดงผลอักษรเบลที่อาจจะแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะเวลาที่เราเขียนข้อความในเมลค่ะและสุดท้ายนะคะแก้ปัญหาเล่นเสียงสะดุดนะคะเวลาที่เราใช้อะแดปเตอร์ USB-C แปลงเป็นพอร์ต 3.5 มม.ใน iPad ค่ะส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 14.7 นะคะก็มีดังนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นรายละเอียดการอัปเดตของ iPad OS 14.7 นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Thank you.